เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 18:14 น.สุพรอัฐวงศ์แจงคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบ2ย้ำไม่เกี่ยวกับม็อบ 18:23 น.สุรพลเพื่อไทยเชื่อหลังเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญฝ่ายค้านจะเน้นตรวจสอบการทำงานรัฐบาลอย่างเข้มข้น 18:37 น.ประกันสังคมจัดให้2ธนาคาร Exim Bank และ UOB ร่วมโครงการปล่อยสินเชื่อส่งเสริมการจ้างงานให้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 18:48 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ป้องกันโควิด-19 ที่ผู้บริจาคส่งความห่วงใยสู่บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุด 18:56 น.ตำรวจเมืองสระแก้วจับยาบ้า 4,000 เม็ดซ่อนอยู่ในกรองอากาศใต้ฝากระโปรงรถเก๋งผู้ต้องหาสารภาพรับยาบ้ามาจากเอเย่นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup